คะภาครัฐและเอกชนโดยที่ภาคเอกชนในสถาบันมาร่าเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเขาต้องการทักษะแรงงานด้านไหนหลักสูตรควรจะเป็นอย่างไรจะสร้างวิทยากรตัวครูแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนได้ไหมภาครัฐสนับสนุนงบประมาณการฝึกทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยมันการสื่อสารเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเราเป็นด้านภาษาเนี่ยก็ฝากทางด้านแรงงานไปดูด้วยนะครับว่าภาษาของการสื่อสารกันเนี่ยมันไม่ได้อะมันไม่ได้ก็เลยทำให้การไปทำงานต่างประเทศมันได้น้อยลงและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันจึงได้เชิญทุกท่านร่วมประชุมในวันนี้ก็ขอให้ความในการดำเนินการไปตามเดือนละชุมเจอต่อครับ